ท่านนายกรัฐมนตรีให้มาติดตามโครงการไทยเข้มแข็งโดยเน้นในส่วนของโครงการที่เป็นการสร้างถนนหรือว่าถนนไร้ฝุ่นกับโครงการเรื่องของแหล่งน้ำหรือชลประทานนะครับซึ่งในวันนี้ก็คงเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับซึ่งในวันนี้ก็คงจะไปดูเรื่องของถนนนะครับเป็นหลักเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาได้ดูไปแล้วและก็ในรอบที่ผ่านมาก็ได้สรุปเรียนกับเรียนท่านนายกไปเพื่อนำเสนอต่อครม.ไปแล้วนะครับก็เหมือนที่เรียนได้ทราบว่าเราจะมาเน้นในเรื่องของการดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดทั้งหมด4จังหวัดในกลุ่มที่1คือจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะครับของกลุ่มจังหวัดในกลุ่มนี้นะครับมาที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกนะครับก็จะในส่วนเรื่องนี้เนี่ยแล้วว่าขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในประจำจังหวัดเนี่ยได้เสนอแผนงานและโครงการที่มีตามห่วงโซ่แห่งคุณภาพหรือว่าซึ่งในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักรัฐบาลโดยพระราชกิจการเรื่องการบริการบริหารงบประมาณจังหวัดและกรมจังหวัดการบริหารกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของงบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดของโครงการตามแผนงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งในเรื่องนี้พระราชกิจการว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการหรือที่ว่าเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสามารถตั้งงบประมาณเองได้เนี่ยในมาตราที่29ได้กับในช่วงต้นปีงบประมาณเมื่อจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรือว่าหน่วยงานต่างได้รับทราบวงเงินงบประมาณปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือว่าเรียกว่าแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีนะครับและส่วนหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของงบท้องต้องแจ้งในจังหวัดทราบด้วยในเรื่องนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ในส่วนของงบประมาณที่มาสู่จังหวัดจะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนส่วนแรกโดยเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการนะคะอันดับที่3ก็ดังชี้นะฮะซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและก็มีความสนใจของประชาชนเข้ามานะคะในภาพรวมของจังหวัดทั้ง2ประเด็นที่ต่างนะคะก็ในภาพรวมจังหวัดความจริงไม่กับโปรเจกต์เป็นโครงการใหญ่แล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมหลายเจ้าภาพซึ่งในปีประมาณโรโอ้เยสซื้อ1แถม2กระจกเงาดีไซน์อ่างล้างหน้าจักรโรคประหยัดน้ำบัคไลท์พิเศษ 2,990 ต่อชุดพร้อมโปรเหมาหมดเราจะวิ่งผ่านให้ดูเมื่อวานท่านครับต้องมาดูอยู่ไหมตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องมาดูอยู่ไหมตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ
ป็นห้างจองสายใจ3ครับคุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆอยู่หรือเปล่าคะวันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำทางไปสายทางแล้วกัน